ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงนี้นะคะนุกกี้จะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันแล้วก็พิพิธภัณฑ์วังสวนประกาศค่ะซึ่งการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานีต่างๆกันดีกว่านะครับเริ่มที่สถานี N8 ครับสถานีหมอชิตเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทนะครับสถานีนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าสัญจรจักรนะครับจุดนี้ยังเชื่อมต่อนะครับกับรถไฟฟ้ามหานครหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT สถานีสัญจรจักรนะครับสถานีต่อไปสะพานควาย Next station สะพานควายมาต่อกันที่ N7 สถานีสะพานควายครับตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดสะพานควายครับสะพานควายสถานีต่อไป Next station N5 สถานีอารีตั้งอยู่บริเวณปากซอยพหลโยธิน7นะครับหรือซอยอารีครับอารีสถานีต่อไปสนามเป้า Next station สนามเป้า N4 สถานีสนามเป้าครับตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ครับสนามเป้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ Next station Victory Monument สถานีถัดไปนะครับถือว่าเป็นจุดต่อรถจุดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้นะครับกับ N3 สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับตั้งอยู่นะครับบริเวณถนนพญาไททางทิศใต้ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิVictory Mall สถานีต่อไปพญาไทผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ที่สถานี Next station พญาไทไปต่อกันที่ N2 สถานีพญาไทครับอยู่ทางทิศใต้ของสี่แยกพญาไทนะครับเป็นจุดบรรจบถนนพญาไทและก็ถนนศรียุทธยานะครับพญาไทสถานีต่อไปราชเทวี Next station ราชเทวี N1 สถานีราชเทวีครับตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของสี่แยกราชเทวีนะครับจุดบรรจบของถนนพญาไทและถนนเพชรบุรีครับราชเทวีสถานีต่อไปสยาม Next station สยามมาต่อกันที่สถานีต่อไปครับกับสถานีสยามครับสถานีนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าจากสายสุขุมวิทไปยังสายสีลมนะครับพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมนะฮะจะมาจากสถานีใดก็แล้วแต่นะครับหากต้องการไปย่านสีลมหรือว่าแม้แต่ฝั่งธนบุรีครับต้องมาเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถนะครับที่สถานีสยามนี้แหละครับสยามประตูรถจะเปิดด้านขวา Doors open on the right hand side of the trainสถานีต่อไปชิดลม Next station ชิดลมไปต่อกันที่ E1 ครับสถานีชิดลมนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสี่แยกชิดลมนะครับจุดบรรจบถนนเพลินจิตนะครับถนนชิดลมแล้วก็ถนนหลังสวนนะครับใกล้สี่แยกราชประสงค์บริเวณนี้ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งมากมายหลายแหล่งครับเช่นเซ็นทรัลเวิลด์ห้างเกสรพลาซ่านะครับชิดลมสถานีต่อไปNext station Plenty สถานีต่อไป E2 สถานีเพลินจิตครับอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของสี่แยกเพลินจิตนะครับจุดบรรจบถนนเพลินจิตและถนนวิทยุครับเพลินจิตสถานีต่อไปนานา Next station นานา
E3 สถานีนานาครับตั้งอยู่บริเวณต้นถนนสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิท6และก็9นะครับห่างจากสี่แยกนานาซึ่งเป็นจุดบรรจบของนานาเหนือหรือซอยสุขุมวิท3นะครับและนานาใต้หรือว่าซอยสุขุมวิท4นะครับที่ถนนสุขุมวิทนั่นเองนะครับนานาสถานีต่อไปอโศกผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานี Next Station อโศกต่อกันที่สถานีอโศกหรือว่า E4 นะครับอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิท14และ19นะครับด้านทิศตะวันตกของสี่แยกอโศกมนตรีจุดบรรจบถนนรัชดาภิเษกพระรามที่4และถนนอโศกมนตรีนะครับสถานีนี้สามารถจะเปลี่ยนการเดินทางเพื่อใช้รถไฟฟ้ามหานครนะครับหรือว่า MRT นะครับสายเฉลิมรัชมงคลได้นะครับจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับอโศกสถานีต่อไปพร้อมพงษ์ Next Station พร้อมพงษ์ไปต่อกันที่ E5 นะครับสถานีพร้อมพงษ์ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงปากซอยสุขุมวิท24หรือว่าซอยเกษมนะครับกับซอยสุขุมวิท39หรือว่าซอยพร้อมพงษ์นั่นเองนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นย่านการค้าย่านธุรกิจนะครับแล้วก็ที่พักอาศัยของชาวญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับพร้อมพงษ์สถานีต่อไปทองหล่อ Next Station ทองหล่อสถานีต่อไปครับสถานีทองหล่อหรือว่า E6 นะครับอยู่บนถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอย55นะครับหรือว่าซอยทองหล่อนั่นเองนะครับทองหล่อสถานีต่อไปเอกมัย Next Station เอกมัยต่อกันที่ E7 ครับสถานีเอกมัยอยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท42ด้านทิศตะวันออกของ3แยกเอกมัยจุดบรรจบซอยสุขุมวิท63หรือบางคนเรียกกันว่าถนนเอกมัยนั่นเองครับเอกมัยสถานีต่อไปพระโขนง Next Station พระโขนงไปต่อกันที่สถานีพระโขนงหรือว่า E8 นะครับอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของสามแยกพระโขนงจุดบรรจบถนนสุขุมวิทและถนนพระรามที่4นะครับระหว่างซอยสุขุมวิท44/1และ46และซอยสุขุมวิท67และ69นะครับพระโขนงสถานีต่อไปอ่อนนุช Next Station อ่อนนุชต่อกันเลยครับกับ E9 สถานีอ่อนนุชนะครับอยู่บริเวณ3แยกอ่อนนุชระหว่างซอยสุขุมวิท79และ81นะครับอ่อนนุชสถานีต่อไปบางจาก Next Station บางจากสถานีต่อไปสถานีบางจาก E10 ครับบางจากสถานีต่อไปปุณณวิถี Next Station ปุณณวิถีแล้วก็ E11 สถานีปุณณวิถีนะครับปุณณวิถีสถานีต่อไปอุดมสุข Next Station อุดมสุขต่อกันที่ E12 นะครับสถานีอุดมสุขครับอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท101/3นะครับและถนนอุดมสุขนะครับหรือว่าสุขุมวิท103ครับทางทิศเหนือของ3แยกอุดมสุขและก็4แยกบางนาครับอุดมสุขสถานีต่อไปบางนา Next Station บางนาพูดถึงบางนาก็ต่อกันที่สถานีบางนาเลยครับ E13 บางนาและสถานีแบริ่ง E14 นะครับในปัจจุบันเป็นสถานีปลายทางของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ตั้งนะครับอยู่บนถนนสุขุมวิทระหว่างปากทางถนนลาซานหรือว่าสุขุมวิท105กับซอยสุขุมวิท107นะครับหรือว่าซอยแบริ่งนั่นเองนะครับเรามาทำความรู้จักกับสถานี BTS สายสีลมกันต่อดีกว่าครับก็เริ่มกันที่ W1 ครับสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับส
ต่อกันที่สถานีสยามเลยครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับสถานีนี้เป็นจุดเปลี่ยนรถไฟฟ้า BTS ระหว่างสายสีลมและก็สายสุขุมวิทนะครับไปต่อกันที่สถานีต่อไปครับ S1 สถานีราชดำรินะครับอยู่บริเวณเหนือถนนราชดำรินะครับระหว่าง3แยกสารสินนะฮะซึ่งเป็นจุดบรรจบนะครับกับถนนสารสินและก็4แยกราชประสงค์นั่นเองแหละครับไม่รอช้าต่อกันที่ S2 นะครับสถานีสารแดงครับอยู่บริเวณถนนสีลมด้านหน้าศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์นะครับใกล้กันกับสี่แยกสารแดงนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลนะครับหรือ MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนั่นเองนะครับต่อกันที่ S3 ครับสถานีช่องนนทรีนะครับอยู่บริเวณเหนือถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับบริเวณซอยพิพัฒน์2ระหว่างแยกสีลมแล้วก็นราธิวาสนะครับและแยกสาทรนราธิวาสนะครับสถานีต่อไปครับหรือว่า Next Station S5 ครับสถานีสุรศักดิ์นะครับต่อกันที่ S6 ครับสถานีสะพานตากสินนะครับสำหรับสถานีนะฮะตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครโดยนะครับได้เชื่อมต่อกับท่าเรือสาทรด้วยนะครับต่อกันเลยนะครับสถานี S7 สถานีกรุงธนนะครับตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงธนบุรีซอยกรุงธนบุรี8นะครับก่อนถึงเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งธนบุรีนั่นเองแหละครับไปต่อกันที่สถานีต่อไปครับกับ S8 นะครับสถานีวงเวียนใหญ่ครับที่ตั้งของสถานีนะฮะอยู่บริเวณถนนกรุงธนบุรีเชิงสะพานลอยข้าม4แยกตากสินนะครับบริเวณปากซอยสารพี3นะครับสถานีต่อไปครับกับ S9 สถานีโพนิมิตนะครับS10 สถานีตลาดพลูนะครับไปต่อกันเลยครับที่ S11 นะครับสถานีวุฒากาศนะครับอยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์นะครับด้านทิศตะวันตกของ4แยกราชพฤกษ์วุฒากาศนะครับและสุดท้ายคือ S12 นะฮะสถานีบางว่าครับตั้งอยู่นะฮะระหว่างซอยเพชรเกษม23และ27นะครับสถานีนี้พี่รู้แนะนำเลยนะครับว่าใครที่พักอยู่บริเวณริมคลองภาษีจุดนี้เชื่อมต่อกับท่าเรือสะพานตากสินเพชรเกษมกับโครงการทดลองเดินเรือคลองภาษีนะครับของกรุงเทพมหานครนี่เองแหละครับตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะฮะว่าที่ตั้งของทั้งสถานีต่างๆของ BTS นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้หลายๆคนคงจะอยากรู้แล้วว่านะครับหากเราต้องการจะเดินทางไปพิพิธภัณฑ์วังสุภากาศนั้นเราจะไปกันอย่างไรนะครับและนี่คือคำเฉลยนะครับหากเราต้องการจะไปนะครับพิพิธภัณฑ์วังสุภากาศนั้นนะครับจะต้องลงที่สถานีอะไรคำตอบนะครับก็คือการเดินทางด้วย BTS นั้นนะครับให้ลงสถานีพญาไทหรือว่า N2 นะครับใช้ทางออกที่4จากนั้นนะครับเดินเลียบทางขวามือตรงไปยังถนนศรีอยุธยาประมาณ5นาทีนะครับวังสุภากาศนั้นจะอยู่ขวามือครับอ
พี่รับรู้ว่าถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านคงจะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าหากเรานั้นจะไปพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันจะต้องลงที่สถานีอะไรนะครับและเฉลยวันนี้ก็คือการเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับให้ลงที่แทรมสนามกีฬาแห่งชาติครับหรือว่า W1 นะครับและใช้ทางออกที่1เพื่อเข้าซอยเกษมสันต์2นะครับเดินไปไม่ถึง5นาทีนะคุณผู้ชมก็จะเห็นบ้านจิมทอมสันหรือว่าพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันแล้วนะครับตั้งอยู่ทางซ้ายมือสุดซอยนะครับย้ำอีกครั้งละกันสถานีนะครับแล้วก็ทางออกนั่นคือสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและทางออกคือทางออกที่1เพื่อเข้าซอยเกษมสันต์2นะครับเดินทางง่ายๆสบายๆแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปชื่นชมความงามกันที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันกันได้แล้วแบบไม่เสียเวลาในการเดินทางแม้แต่น้อยนะครับ วันนี้พี่รอบรู้เนี่ยแหละครับมีผู้ช่วยจะมาแนะนำนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับผู้รอบรู้คนนี้นะครับพี่รอบรู้เนี่ยแหละครับที่มีผู้ช่วยจะมาแนะนำวันนี้นะครับก็คือแอปพลิเคชันดีๆอย่างแอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมจะเดินทางได้สะดวกสบายแล้วก็คล่องตัวยิ่งขึ้นแอปพลิเคชัน BMA Live Traffic นะครับแอปพลิเคชันนี้ BMA Live Traffic นะครับใช้ง่ายกว่าทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวเราไปดูการทำงานหรือว่าการใช้งานกันเลยดีกว่าครับสำหรับ BMA Live Traffic นั้นจะทำให้คุณผู้ชมสามารถเช็คเส้นทางการจราจรสดๆบนท้องถนนผ่านทางแอปพลิเคชันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยจะมีการแสดงผ่านเส้นหรือว่าแถบสีต่างๆให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงสภาพการจราจรณขณะนั้นโดยแบ่งออกเป็น3สีด้วยกันได้แก่แถบสีแดงแถบสีเหลืองและแถบสีเขียวครับสำหรับเส้นทางจราจรที่แสดงผลเป็นแถบสีแดงนั้นคือเส้นทางที่สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและถ้าเกิดเป็นแถบสีเหลืองหรือว่าเส้นสีเหลืองนั้นคือเส้นทางจราจรที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว15ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือเป็นเส้นที่สามารถจะเคลื่อนตัวได้แบบชะลอตัวนะครับและถ้าเกิดเป็นแถบสีเขียวแล้วก็คือเส้นทางที่สามารถจราจรได้นะครับความเร็วมากกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่สามารถจะวิ่งได้อย่างชิวๆเลยล่ะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถรับชมภาพการจราจรสดๆจากกล้อง CCTV ผ่านศูนย์ควบคุมการจราจรของทางกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ Android ครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับใช้ระบบปฏิบัติการเป็น iOS ดาวน์โหลดกันได้ที่ App Store ส่วนถ้าเกิดเป็น Android ดาวน์โหลดกันได้ฟรีเหมือนกันที่ Play Store นะครับทั้งAndroid และก็ iOS นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง2ระบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เหมือนเราย่อถนนนะครับทุกเส้นทางของกรุงเทพมหานครน้อยบนมือถือเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแล้วล่ะครับแต่ช้าก่อนนะครับนอกจากผู้ชมจะสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะครับยังสามารถเช็คเส้นทางจราจรได้ที่อีกหนึ่งช่องทางครับ www.bmatraffic.com ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมว่าวางแผนก่อนเดินทางทุกครั้งนั้นนะครับจะสามารถประหยัดเวลาและก็ประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้นด้วยแหละครับวันนี้พี่รุ้งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาลาโนกี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับการเดินทางไปทั้ง2พิพิธภัณฑ์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะนุกี้ต้องขอขอบคุณที่รอบรู้มากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันดีๆอย่าง BMA Traffic ค่ะที่บอกถึงความคล่องตัวของท้องถนนนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถดูภาพสดๆบนท้องถนนได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของนุกี้ก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้านุกี้จะเอาข่าวๆเกี่ยวกับการเดินทางแบบไหนมาอัปเดตกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ